ในตอนต้นของภาพยนตร์เราจะเห็นซอเยอร์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เซ็นเตอร์คอลเลจกำลังออกกำลังกายไม่นานหลังจากนั้นซอเยอร์ก็ได้รับข้อความจากบริษัทที่เธอสมัครงานเธอได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์งานในวันพุธเวลา 9:30 นาทีที่สำนักงานในวอชิงตันดีซีด้วยความดีใจซอเยอร์จึงตรวจสอบอีเมลที่บริษัทส่งมาอย่างรวดเร็วเธอเลือกเส้นทางการเดินทางเตรียมตัวและมุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของบริษัทอย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เธอพบกับการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักและถูกบังคับให้เลือกเส้นทางอื่นซอเยอร์รีเซ็ต GPS ของโทรศัพท์เพื่อใช้เส้นทางอื่นซึ่งเป็นเส้นทางชนบทที่ผ่านป่าที่เงียบสงบมากเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับเส้นทางอื่นเธอจึงพึ่งพา GPS ของสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว GPS บอกให้เธอเลี้ยวขวาหลังจาก500เมตรแต่กลับกลายเป็นทางตันและปิดตายด้วยเหตุนี้ซอเยอร์จึงต้องหาทางอื่น GPS เตือนให้เธอกลับหลายครั้งแต่ซอเยอร์ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อหาเส้นทางอื่นในที่สุดเธอก็มาถึงสี่แยกและหยุดลงจากระยะไกลชายสองคนสังเกตเธออยู่ด้วยความหงุดหงิดกับ GPS ที่ทำงานผิดปกติของเธอซอเยอร์จึงตัดสินใจกลับและใช้แผนที่แบบแมนนวลไม่นานหลังจากที่เธอหยุดเพื่อเปิดแผนที่และตรวจสอบตำแหน่งของเธอรถก็ผ่านมาและหยุดลงชายสองคนออกจากรถและเข้าหาซอเยอร์ชื่อของพวกเขาคือฮอลลิสเตอร์และบะพวกเขาเสนอความช่วยเหลือแต่ฮอลลิสเตอร์เริ่มจีบซอเยอร์โดยการหยิบแผนที่ที่เธอมีเมื่อซอเยอร์พยายามขึ้นรถฮอลลิสเตอร์แกล้งทำเป็นคืนแผนที่ให้เธอแต่ตั้งใจยิงขวางหน้าประตูรถเพื่อไม่ให้เธอเข้าไปพฤติกรรมของฮอลลิสเตอร์ไม่เหมาะสมมากขึ้นทำให้ซอเยอร์รู้สึกไม่สบายใจซอเยอร์ต่อสู้กับชายสองคนและหนีเข้าไปในป่าฮอลลิสเตอร์และบักไล่ตามเธอซอเยอร์ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินและปิดแผลด้วยเสื้อสเวตเตอร์ที่เธอสวมอยู่เธอคว้างก้อนหินเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเขาและโชคดีที่พวกเขาหลงกลเมื่อเธอรู้สึกปลอดภัยซอเยอร์ก็ย้ายออกจากพวกเขาจัดการความคิดของเธอและเสริมสร้างความตั้งใจของเธอที่จะเอาชนะความยากลำบากนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินซอเยอร์ก็พบแม่น้ำดื่มน้ำจากนั้นและมองหาที่พักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นที่สถานีตำรวจท้องถิ่นดีพิวตี้นิกและเชริฟโอดอยล์ได้รับรายงานเกี่ยวกับรถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างอยู่ริมถนนนายอำเภอตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุด้วยความจริงจังอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาเกิดความสงสัยเกี่ยวกับรถที่ถูกทิ้งร้างและคราบเลือดแห้งในอำเภอสงสัยว่าฮอลลิสเตอร์และบะซึ่งเป็นนักเลงในพื้นที่เขาไปเยี่ยมบ้านของฮอลลิสเตอร์และบะน้องชายของเขาฮอลลิสเตอร์ปฏิเสธที่จะรู้เรื่องที่อยู่ของซอเยอร์อย่างไรก็ตามในอำเภอมีความสงสัยเล็กน้อยเนื่องจากทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บที่ดูเหมือนว่าจะเกิดจากการต่อสู้ซอเยอร์ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเฮลิคอปเตอร์เธอพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่โชคไม่ดีที่เฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นเธอจากนั้นซอเยอร์ก็กลับไปที่แม่น้ำเพื่อทำความสะอาดแผลและพันด้วยถุงเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกเพิ่มขึ้นซอเยอร์ยังคงให้กำลังใจตัวเองให้เข้มแข็งและหวังว่าทีมกู้ภัยจะพบเธอในไม่ช้าในขณะเดียวกันฮอลลิสเตอร์และบัคก็กลับไปยังที่จอดรถของซอเยอร์ที่ริมถนนและนำรถไปพวกเขาโยนรถลงไปในหุบเวซึ่งบังเอิญเป็นที่ที่ซอเยอร์ซ่อนตัวอยู่เธอยังคงซ่อนตัวอยู่โดยตระหนักว่าพวกเขายังคงตามหาเธอเมื่อเข้าใกล้รถของเธอซอเยอร์พบโทรศัพท์ของเธอที่พื้นเนื่องจากรถคว่ำเมื่อเปิดออกเธอเห็นสายที่ไม่ได้รับจำนวนมากจากแม่ของเธอที่เป็นห่วงในขณะเดียวกันฮอลลิสเตอร์ก็พบถุงเท้าซึ่งบ่งชี้ว่าซอเยอร์ไม่ได้อยู่ไกลพวกเขาตัดสินใจกลับไปยังที่ตั้งรถเดิมแต่โชคดีที่ซอเยอร์จากไปแล้วซอเยอร์เดินผ่านป่าเพื่อค้นหาสัญญาณโทรศัพท์แต่เมื่อเย็นมาถึงเธอก็ยังไม่พบสัญญาณใดๆแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเธอเหลือน้อยเธอตัดสินใจบันทึกเสียงเพื่อส่งให้แม่ของเธอแต่ก่อนที่เธอจะส่งได้แบตเตอรี่โทรศัพท์ก็หมดเธอรู้สึกสิ้นหวังและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรซอเยอร์จึงร้องไห้และคร่ำครวญถึงชะตากรรมของเธอได้เท่านั้นเมื่อความมืดมาเยือนเธอยังคงเดินทางต่อไปและพบกระท่อมร้างอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าไปเธอก็หมดสติไปเพราะความอ่อนเพลียวันรุ่งขึ้นซอเยอร์ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่มีการพันแผลซอเยอร์ตรวจสอบบ้านเพื่อหาวิธีหลบหนีแต่โชคไม่ดีที่ประตูทุกบานถูกล็อกเธอได้ยินเสียงคนเข้ามาเป็นคนที่ช่วยเธอไว้ชายชื่อโลผู้ผลิตยาเสพติดที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าซอเยอร์ขู่โลด้วยมีดแม้ว่าเขาจะบอกให้เธอใจเย็นและวางมีดลงก็ตามซอเยอร์ยังคงรู้สึกตกใจจากเหตุการณ์ก่อนหน้าเธอจึงโยนด่างทับโลซึ่งเป็นสารที่ใช้ทำยาบ้าเธอพยายามหลบหนีแต่ก็หมดสติไปเนื่องจากอาการอ่อนแอของเธอที่อื่นดีพิวตี้นิกพบฮอลลิสเตอร์และบักหลังจากที่พวกเขาได้พบกับนายอำเภอภายในนิกถามว่าพวกเขารู้เรื่องรถที่เจ้าของทิ้งไว้เมื่อวานนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามนายอำเภอตอบว่าพวกเขาจัดการเฉพาะกับประชากรในท้องถิ่นเท่านั้นนายอำเภอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและตัดสินใจติดต่อเจ้าของรถที่ถูกทิ้งร้างในขณะเดียวกันซอเยอร์ก็ฟื้นคืนสติและเห็นขนมปังอยู่ข้างๆเธอรู้ว่ามือของเธอถูกมัดโลเร่งให้เธอกินเพราะเธอต้องการอาหารเพื่อฟื้นฟูพละกำลังต
ตอนแรกซอเยอร์ลังเลแต่เธอก็กินเพราะเธอไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วที่นี่ซอเยอร์แบ่งปันประสบการณ์ของเธอกับโลลอย่างไรก็ตามในระหว่างที่เธอเล่าเรื่องพวกเขาก็ได้ยินเสียงรถยนต์ซอเยอร์กรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่โลลบอกให้เธอเงียบเพราะฮอลลิสเตอร์และบักมาถึงแล้วปรากฏว่าโลลเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮอลลิสเตอร์และบักพวกเขาถามเกี่ยวกับยาบ้าที่โลลควรจะส่งมอบให้กับตัวแทนจำหน่ายในวันเสาร์พวกเขายังสอบถามเกี่ยวกับหญิงสาวที่หายตัวไปในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของโลลด้วยอย่างไรก็ตามโลลปฏิเสธว่าไม่เห็นหญิงสาวที่พวกเขากำลังพูดถึงเมื่อได้ยินการสนทนาของพวกเขาซอยเยอร์ก็รู้ว่าเธอไม่ปลอดภัยเธอหาสารละลายเพื่อตัดเครื่องรัดของเธอและหลบหนีพฤติกรรมที่ผิดปกติของโลลที่ไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในห้องของเขาทำให้ฮอลลิสเตอร์สงสัยฮอลลิสเตอร์สั่งให้บักตรวจห้องของโลลเมื่อตรวจสอบห้องแล้วบักก็ไม่พบอะไรเลยที่สถานีตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งรัฐชื่อเซอร์เทอรีตำหนิเชริฟโอดอยสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่น่าพอใจของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคนขับรถที่หายไปเมื่อวานนี้ซอยเยอร์ขอหายตัวไปเป็นเวลา2วันสิ่งนี้ทำให้เซอร์เทอรีโกรธซึ่งสั่งให้โอดอยแก้ไขคดีอย่างรวดเร็วก่อนที่ตำรวจแห่งรัฐจะเข้ามาจัดการที่อื่นโลลอธิบายว่าเขาไม่ได้กักขังหรือลักพาตัวซอยเยอร์แต่ปกป้องเธอจากฮอลลิสเตอร์และบะเนื่องจากขณะนี้เขาไม่มีรถและอาศัยอยู่ห่างจากเมืองมากกว่า20ไม่หากปล่อยให้ซอยเยอร์อยู่ตามลำพังเธอจะไม่ปลอดภัยจากฮอลลิสเตอร์และบักโลมีแผนเมื่อฮอลลิสเตอร์และบักส่งยาบ้าให้กับตัวแทนจำหน่ายเขาสามารถยืมรถของพวกเขาเพื่อพาซอยเยอร์ไปยังที่ปลอดภัยเชริฟโอดอยล์ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกหัวหน้าตำหนิได้ไปเยี่ยมฮอลลิสเตอร์และบักทันทีมีการเปิดเผยว่าโอดอยล์ร่วมมือกับพวกเขาในธุรกิจยาเสพติดโอดอยล์สั่งให้ฮอลลิสเตอร์และบาหาซอยเยอร์ไม่ว่าจะตายหรือเป็นหากพวกเขาล้มเหลวตำรวจแห่งรัฐจะเข้ามาจัดการคดีและค้นหาซอยเยอร์ในป่าโดยรอบหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นธุรกิจของพวกเขาจะถูกเปิดเผยอย่างไม่ต้องสงสัยซอยเยอร์และโลสนิทสนมกันมากขึ้นในแต่ละวันดังที่แสดงให้เห็นเมื่อโลสอนเธอเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาบ้าโลบอกให้ซอยเยอร์ซ่อนตัวเพราะฮอลลิสเตอร์และบากำลังจะมาในไม่ช้าหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาพร้อมกับส่วนผสมในการทำยาบ้าดีพิวตี้นิกยังคงคุยโทรศัพท์กับภรรยาของเขาเขาบอกว่าเขาไม่สามารถกลับบ้านเพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้าได้เนื่องจากปัญหาด้านงานอย่างไรก็ตามเชริฟโอดอยยิงกรานให้เขากลับบ้านเพราะครอบครัวของเขากำลังรอฉลองวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันโอดอยสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงถัดไปด้วยความโล่งใจนิกดีใจที่ได้กลับบ้านเพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้ากับครอบครัวของเขาแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นรถนิกจำได้ว่าเขาลืมบางอย่างไว้ในสำนักงานของเขาและกลับมาโดยบังเอิญนิกได้ยินการสนทนาระหว่างโอดีโอไวเอลีและฮอลลิสเตอร์เมื่อตระหนักถึงเรื่องนี้นิกรีบไปที่รถของเขาและหยิบปืนเพื่อป้องกันตัวอย่างไรก็ตามเมื่อเขาขึ้นรถโอดีโอไวเอลีฆ่าเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจผิดกฎหมายของพวกเขาถูกเปิดเผยต่อมาในคืนนั้นเชริฟโอดีโอไวเอลีบอกให้ฮอลลิสเตอร์และบัจจัดการกับศพของนิกเพื่อไม่ให้ถูกจับได้วันรุ่งขึ้นผู้บัญชาการเซอร์เทอรีกลับมาเยี่ยมโอดีโอไวเอลีและแจ้งให้เขาทราบว่าเนื่องจากคดีการหายตัวไปของซอเยอร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขเขาจะเข้ามาจัดการคดีนี้และทีมของเขากำลังเดินทางไปค้นหาในป่าเมื่อได้ยินเช่นนี้โอดีโอไวเอลีจึงรู้สึกสิ้นหวังและเริ่มตกใจกลัวมากขึ้นโอดีโอไวเอลีออกเดินทางทันทีและมุ่งหน้าไปยังบ้านของโลโลนั่งผ่อนคลายอยู่ที่ระเบียงบ้านเห็นรถคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นเช่นนี้โลสั่งให้ซอเยอร์ซ่อนตัวอยู่หลังประตูโลเตรียมอาวุธของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันตัวโดยรู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจเชริฟโอดอยล์การโต้เถียงอย่างดูเดือดเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาซอยเยอร์ซ่อนตัวอยู่ข้างในฟังการสนทนาของพวกเขาและได้เรียนรู้ว่าเชริฟโอดอยล์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติดเช่นกันในที่สุดโอดอยล์ก็ยอมรับและรับรองว่าการส่งมอบยาบ้ายังคงเป็นไปตามกำหนดการจากนั้นเขาก็คิดว่าฮอลลิสเตอร์และบักควรรับคำสั่งของพวกเขาตรงเวลาตามแผนโดยสรุปฮอลลิสเตอร์และบารับคำสั่งซื้อยาบ้าที่โลกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่พวกเขาจะจากไปฮอลลิสเตอร์ก็เริ่มสงสัยเมื่อสังเกตเห็นรอยรองเท้าที่แตกต่างกันบนบันไดอย่างไรก็ตามฮอลลิสเตอร์ยังคงส่งคำสั่งซื้อหลังจากที่พวกเขาจากไปโลก็กลับเข้าไปข้างในและบอกให้ซอยเยอร์เตรียมตัวเพราะเขาจะไปที่บ้านของฮอลลิสเตอร์เพื่อยืมรถและพาซอยเยอร์ไปที่ตำรวจแห่งรัฐอย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขากำลังวางแผนฮอลลิสเตอร์และบักก็กลับมายังบ้านของโลปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อในทันทีแต่กลับมาเพราะฮอลลิสเตอร์สงสัยในตัวโลลในสถานการณ์ที่ตึงเครียดโลลพยายามพูดคุยและทำให้ฮอลลิสเตอร์สงบลงจากนั้นเขาก็ขอให้ซอยเยอร์อุ่นกาแฟเพื่อเสิร์ฟให้กับแขกของพวกเขาซอยเยอร์รู้ว่าโลลหมายความว่า
อย่างไรเพราะจริงๆแล้วเขาสั่งให้เธออุ่นสารละลายแอมโมเนียแบบไม่มีน้ำในกระติกน้ำร้อนหากสารละลายผสมกับความร้อนสารละลายจะระเบิดซอเยอร์และโลออกไปก่อนที่จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ซอเยอร์เร่งให้โลลุกขึ้นและออกไปทันทีแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสฮอลลิสเตอร์ยังไม่ตายโลออกมาจากบ้านพร้อมบาดแผลแต่ยังมีอาวุธอยู่เมื่อเห็นเช่นนี้โลบอกให้ซอเยอร์วิ่งฮอลลิสเตอร์พร้อมที่จะยิงซอเยอร์ด้วยปืนไรเฟิลของเขาถูกโลเอาชนะจากนั้นพวกเขาก็ต่อสู้กันและการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายโลแต่เมื่อเขากำลังจะประหารฮอลลิสเตอร์เชริฟโอดอยล์ก็มาถึงและฆ่าเขาเชริฟโอดอยล์ฆ่าฮอลลิสเตอร์ด้วยโดยแซงทำเป็นล้างชื่อของเขาโดยจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดทั้งหมดในขณะเดียวกันในป่าซอเยอร์วิ่งต่อไปจนกระทั่งถึงถนนลาดยางที่รถตำรวจบังเอิญผ่านมาและหยุดรถน่าเสียดายที่รถคันนั้นเป็นของเชริฟโอดอยล์ภายในรถซอเยอร์เล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าเชริฟโอดอยล์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทันใดนั้นเชริฟโอดอยล์ก็หยุดรถและเชิญให้ซอเยอร์ออกมาจากตรงนี้ซอเยอร์เริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อพวกเขาเข้าใกล้แม่น้ำซอเยอร์ก็ตระหนักว่าเชริฟโอดอยล์คือผู้กระทำความผิดที่พวกเขากำลังตามหาในแม่น้ำซอเยอร์พยายามหลบหนีแต่เชริฟโอดอยล์ขัดขวางเธอและพยายามจมน้ำเธอด้วยพละกำลังสุดท้ายของเธอซอเยอร์ต่อสู้กลับด้วยไขควงที่เธอแอบใส่ไว้ในกระเป๋าในที่สุดซอเยอร์ก็ประสบความสำเร็จในการฆ่าเชริฟโอดอยล์ซอเยอร์คลานกลับไปที่ถนนลาดยางอย่างเชื่องเชื่องซึ่งเธอพบโดยตำรวจแห่งรัฐที่กำลังค้นหาเธอในป่าและภาพยนตร์ก็จบลง